ณอัศวินทองประเสริฐ CEO G-Herb เขารับรางวัลมณีเมขลาครั้งที่3เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับมณีเมขลาครั้งที่3ภายในงานคุณอัศวินทองประเสริฐได้รับรางวัลสาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพอาหารและยาของประเทศไทยซึ่งงานนี้คุณอัศวินทองประเสริฐจะว่าอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่ออัศวินทองประเสริฐครับเป็นประธานบริษัทจีเอฟจำกัดครับวันนี้ก็ได้รับรางวัลCEO ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ผมเป็นลูกชายคุณหมอสมหมายทองประเสริฐครับที่รักษาโรคมะเร็งนะครับที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เราทำตามแบบจากคุณพ่อครับด้วยใจรักแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งจริงๆครับแล้วก็ยาของเราได้ไปถึงองค์การอนามัยโลกของ WHO แล้วนะครับเป็นสมุนไพรในนามของ G-Herb นะฮะครับตอนนี้G-Herb เป็นบริษัทที่ผลิตยาสมุนไพรนะครับที่รักษาโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ยังผลิตที่รักษาผู้ป่วยจะช่วยในเรื่องรักษาโรคมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ต้องรักษาคู่กับแผนปัจจุบันด้วยนะครับถึงจะรักษาอย่างได้ผลนะครับแล้วก็ยาของเราเนี่ยไปสู่ไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนนะครับที่สู่ระดับโลกแล้วนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่ครอบครัวเลยนะคะใช่ครับใช่เป็นยังไงนะครับการบริหารงานระหว่างเรื่องราวของคุณพ่อก็ผมบริหารงานอย่างตามแบบอย่างที่พ่อได้สอนมานะครับคือทำถ้าเกิดยาตัวไหนมันขาดจะต้องคือเราเพาะปลูกเองคือเป็นสมุนไพรนะครับเราต้องมีหน้าที่เป็นหลักร้อยไร่นะฮะถึงจะทำตัวนี้มาได้แล้วก็เป็นยาที่ทำได้ยากมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อได้มอบสูตรให้กับองค์การเภสัชไปแล้วนะครับแล้วก็เราภูมิใจมากที่แบบได้มอบสูตรยานี้ให้กับประเทศไทยไปแล้วนะฮะข้อถามไม่ได้ถามอะไรที่รักษาจากยาแต่ยาเราประสบความสำเร็จเป็นยังไงบ้างอ๋อคือมะเร็งที่รักษามะเร็งทุกมะเร็งนะฮะรักษายากทุกมะเร็งครับแต่ว่ามะเร็งที่รักษาได้ยากสุดคือมะเร็งตับนะฮะคือตอนนั้นคือผมคุณพ่อได้เล่าฟังว่าได้ช่วยคนไข้ที่นอนป่วยข้างๆเตียงเดียวคุณยอดรักอยู่ข้างนะแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับนั้น14ปีแล้วยาของเราสามารถที่จะช่วยเรื่องให้พลองไลฟ์ไม่ได้นะครับจนถึงวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเนาะอย่างมากเลยครับอย่างมากเลยครับแล้วยังจะมีการต่อยอดธุรกิจอื่นอะไรยังไงบ้างครับคือตอนนี้เราทำเรื่องยามะเร็งอย่างเดียวนะครับธุรกิจอื่นต่อไปเรากำลังจะเล็งเรื่องอาหารเสริมนะครับครับใน G-Herb Plus นะครับก็คือจะช่วยเรื่องimmune booster นะครับช่วยเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะฮะนะครับตรงนี้วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วได้รับรางวัลเกียรติยศเลยครับยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับนะขอบคุณที่สมชวนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วถ้ามีถ้าคนสนใจจะต้องทางเข้าช่องทางไหนอะไรยังไงติดตามอะไรได้ยังไงครับอ๋อช่องทางขายเรามีที่ช็อปอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็มีเพจมีทีมงานที่ขายแล้วก็เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานยุโรปนะครับได้มาตรฐาน GMP ด้วยนะครับซึ่งมีไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่ได้โรงงานนี้นะครับเบอร์บริษัทนะครับ02นะครับ953-8080นะครับหรือว่าเว็บ G-Herb ขอสบาย thailand.com นะครับครับโอเคครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ